ท่านผู้ชมฮะมีข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะไปดูงานศิลปะหรือว่าไปเดินดูงานในพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นข่าวจากเว็บไซต์ BBC เขารายงานถึงเรื่องของคนรักผลงานศิลปะนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เมื่อนักสะสมงานศิลปะคนหนึ่งนะครับทำให้ผลงานประติมากรรมของศิลปินป๊อปชื่อเจฟคูนนะครับชาวอเมริกาอายุ68ปีมูลค่าของศิลปะชิ้นนั้นของเขาก็คือชิ้นนี้ครับมูลค่าเนี่ย 42,000 เหรียญอาจจะไม่มากถ้าเป็นเงินของเขาก็ระดับหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็ล้านสี่ฮะ1,430,000กว่าบาทก็ประติมากรรมอันนี้นะฮะไปโชว์แล้วก็มีหญิงสูงวัยคนหนึ่งนะครับไปดูแล้วก็เหมือนกับข่าวบอกไปแตะหรือว่าไปเคาะมันตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นการแสดงหรือเปล่านะครับพอไปแตะไปเคาะมันตกลงกับพื้นนะครับแล้วก็แตกฮะนี่โอ้โหเป็นอย่างนี้เลยฮะหญิงสูงวัยคนนั้นก็ช็อกฮะก็ช็อกทันทีที่ไปแตะไปต้องมันแล้วมันเสียศูนย์น่ะมันก็กลิ้งตกลงมาแล้วก็แตกเลยนะครับอันนี้เป็นผลงานประติมากรรมที่ชื่อว่าบอลลูนด็อกบอลลูนสุนัขนะฮะแปลตรงๆเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็มีหลายชิ้นครับเขาทำมามีหลายชิ้นนะครับเขาขายเนี่ยตั้งแต่ชิ้นละไม่ถึงแสนเป็นหลักหมื่นดอลลาร์บางชิ้นเนี่ยเขาขายได้เป็น10ล้านดอลลาร์ก็มีนะเป็นหลักล้านน่ะทุกคนแบบทุกคนที่อยู่ในที่เนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชมงานศิลปะชื่นชอบก็ได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานว่าผลงานชิ้นนี้มันตกแตกแต่ว่าหญิงสูงวัยคนนั้นก็ยังโชคดีนะครับเพราะว่าพออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยยังอยู่ในประกันของที่ปรึกษาด้านศิลปะของหอศิลป์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของประติมากรรมชิ้นนี้หลังจากได้ทำบอลลูนสุนัขนี้แตกเธอก็ขอโทษและก็บอกว่าเสียใจมากนะฮะคืออยากจะหายตัวไปจากตรงนั้นเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะว่าคนเราเนี่ยถ้าไปเดินดูในงานพวกหรือว่าในแหล่งขายสินค้าที่มันเป็นพวกแก้วแหวนเงินทองหรือว่าจานชามแจกกันนะฮะถ้าท่านไปเดินดูเนี่ยถ้าเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่าแตะต้องสินค้าหรือว่าอย่าแตะต้องงานศิลปะท่านต้องอย่าแตะต้องจริงๆใช่ไหมและที่สำคัญงานแบบนี้โซนแบบนี้เนี่ยอย่าพาลูกหลานไปอย่าพาเด็กไปเป็นอันขาดโอ้โหเด็กจะห้ามไปเด็กขนาดเข้าห้างโซนขายเครื่องแก้วก็ห้ามพาไปเลยเออใช่โอ้โหโซนนั้นน่ากลัวมากน่ากลัวอย่าพาไปเป็นอันขาดนะครับจำตอนที่เราไปโปแลนด์ได้ไหมเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เขายังบอกเลยว่าใครที่สะพายเป้ไว้ข้างหลังเนี่ยให้มาไว้ข้างหน้าเพราะสมมติคุณสะพายเป้ข้างหลังแล้วเวลาคุณเดินดูของเนี่ยหันไปหันมาเป้เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันอาจจะไปปัดรูปภาพจานชามช้อนแก้วน้ำตกแตกได้พอเป้บางคนหนาเป้คุณธีระหนาเป้ว่าไม่หนาใช่ไหมบางทีหนาแล้วมันล้มกัดไม่รู้ตัวไปเกี่ยวเข้าเขาจะบอกเลยคุณต้องเปลี่ยนเป้ไว้ข้างหน้า